ชื่ออีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะแน่นอนว่าถ้ามาเจอกับนกยูงหวาชื่อแบบนี้เราต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกันหนังสือเล่มนี้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนพร้อมหวาชื่อเลยนะเปิดหน้าที่57เลยค่ะเด็กๆนี่จำหนังสือขึ้นมาแล้วค่ะตั้งหวาชื่อเลยนะแล้วมาเขียนตัวแรกกันตัวแรกอ่านว่าเย่ก็คือเดือนค่ะตัวนี้ไม่ยากนะต่อมาอีเย่เขียนอย่างนี้十二月แปลว่าเดือนธันวาคมนั่นเองต่อมาด้านล่างค่ะ生日生日ก็คือวันเกิดเริ่มจากเส้นนี้นะอย่างนี้อันนี้日ต่อมาด้านล่างค่ะด้านล่างอ่านว่า号ก็คือวันที่นั่นเองโอเค95ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคัดให้หมดเลยทั้งหน้านะคะลูกถัดมาเปิดหน้านี้นะคะหน้าถัดไปเลยค่ะนี่หนูเห็นไหมเขาให้เราทำอะไรเอ่ยเขาให้เราโยงเส้นคำศัพท์ภาษาจีนให้สัมพันธ์กับรูปภาพตรงนี้ตัวอย่างข้อแรกนะเขาบอกว่าอีเย่อีห้าอีคืออะไรอีคือหนึ่งใช่ไหมเย่คือเดือนเดือนที่หนึ่งภาษาจีนคือเดือนอะไรคะเดือนมกราคมอีห้าก็คืออีก็คือหนึ่งห้าก็คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนมกราคมหนูดูสิคะเป็นวันไหนรูปไหนเอ่ยรูปนี้ใช่ไหมคะหนึ่งมกราคมก็คือวันปีใหม่นั่นเองให้หนูยกเส้นมาอย่างนี้ทำแบบนี้ให้หมดทั้งหน้าเลยนะเสร็จแล้วเปิดหน้าถัดมาเลยค่ะข้างๆกันเห็นไหมเขาให้เราเขียนอวยพรวันเกิดภาษาจีนโดยให้หนูเขียนตามรอยอย่างนี้ไปเลยนะคะอย่างนี้อ่านว่า生日快乐แปลว่าสุขสันต์วันเกิดนี่เขียนไปเลยเขียนตามรอยจนหมดนี้นะคะแล้วก็ให้หนูระบายสีให้สวยงามแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเย้非常好เก่งมากเลยนะคะเด็กๆเป็นไงคะชอบไหมสนุกหรือเปล่าถ้าเด็กๆชอบขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนแบบนี้เราเชื่อว่าเด็กๆต้องเก่งภาษาจีนแน่ๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊เจ๊